สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เศรษฐกิจอินไซด์นะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะศุกร์ที่4ธันวาคมนะคะเรามาอัปเดตเรื่องราวของเศรษฐกิจกันทั้งในและต่างประเทศกับดิฉันแอนทวีรัตน์จิรดิลกค่ะกับผมมนชัยวงกิติไกรวันครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการผ่านทาง True ID Application ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และฝากเข้าไปกด Subscribe ด้วยนะครับที่ YouTube Channel TNN Onlineคุณทวีรัตน์คุณผู้ชมวันนี้เราคุยกันเรื่องการท่องเที่ยวหน่อยครับการท่องเที่ยวเรามีแนวโน้มที่จะดีขึ้นแล้วแท้ๆแต่ว่ามีประเด็นเรื่องของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19แล้วลักลอบเข้ามาในประเทศไทยจะส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นอย่างไรเราจะต่อสายพูดคุยกับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินภาพรวมการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจอินไซต์วันนี้ครับค่ะแน่นอนนะคะการท่องเที่ยวกำลังจะดีอากาศเย็นแล้วนะคะแล้วก็คนก็จับจองรวมถึงมาตรการเที่ยวด้วยกันของภาครัฐก็ทำให้คนเที่ยวคึกคักแต่พอมีประเด็นข่าวเรื่องเจ้าโควิด-19เข้ามาในบ้านเรานี่ต้องถามกันต่อว่าเอ๊ะเป็นยังไงตอนนี้ฟีดแบครวมถึงผู้ประกอบการเป็นยังไงอ่ะแต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมมาดูนะคะประเด็นเรื่องของอเมริกากับเรื่องของการค้าในเอเชียแปซิฟิกนะคะมีประเด็นเรื่องของการค้านอำนาจกันระหว่างอเมริกากับจีนอเมริกาจะทำอย่างไรนี่เป็นมุมมองของนายเจฟฟรีย์ช็อตค่ะเป็นนักวิเคราะห์จากสถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปีเตอร์สันหรือ PIIE เขาพูดอย่างนี้นะคะว่าการเจรจาเพื่อทำข้อตกลงการค้าครั้งใหม่กับประเทศในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะช่วยให้สหรัฐผงาดขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคแห่งนี้อีกครั้งในช่วงเวลาที่สหรัฐเองเนี่ยก็กำลังเผชิญกับอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนทางด้านของนายช็อตก็บอกว่าการสร้างความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรในเอเชียเนี่ยถือเป็นประเด็นที่นายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ควรจะผลักดันให้เป็นผลสำเร็จเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะคะให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแทนที่จะปล่อยให้เวลามันผ่านไปอย่างเนิ่นนานโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันทวีความรุนแรงมากขึ้นสหรัฐจำเป็นต้องผนึกกำลังร่วมกับบรรดาชาติพันธมิตรนอกจากนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านายช็อตเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการค้าต่างประเทศของ PIIE นะคะเขาไปศึกษาดูข้อมูลมาบอกว่าในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยไม่มีสหรัฐขณะเดียวกันเองเนี่ยความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยก็ดูจะแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยก็จะเห็นจากการที่15ชาติในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกรวมถึงจีนได้ลงนามในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบขณะที่จีนเองก็พยายามที่จะยกระดับการทำข้อตกลงการค้าครั้งใหม่ในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกด้วยทางด้านของนายไบเดนก็เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เมื่อวันนี้นะคะว่าเขาก็ต้องการปรึกษาหารือกับบรรดาชาติพันธมิตรดั้งเดิมของสหรัฐทั้งในเอเชียแล้วก็ยุโรปเพื่อพัฒนากลยุทธ์ร่วมกันในการรับมือกับจีนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ